สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สันนี่จะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนถึงสกินแคร์ราคาย่อมเยาค่ะมาจาก Beauty Cottage นะคะ Beauty Cottage เนี่ยคือส่งผลิตภัณฑ์มาให้สันนี่อยู่เรื่อยๆแล้วสันนี่ชอบเขาอยู่อย่างนึงที่คือไม่ว่าสันนี่จะพูดดีหรือไม่ดียังไงเขาไม่เคยแบบมาเกี่ยงงอนเลยอ่ะเขาก็คือยังส่งผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆถึงแม้ว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์บางตัวมันไม่เด่นมันไม่โดนสันนี่ก็ไม่ได้หยิบมาพูดถึงหรือว่าบางทีหยิบมาพูดถึงในรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าเคยมีไหมน่าจะเคยมีนะหรือว่าไม่ได้แบบชมกันซะแบบว่าโหอวยกันซะแบบสุดฤทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่เคยแบบจะหยุดส่งผลิตภัณฑ์มาให้สันนี่ได้ทดลองใช้อ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็เป็นการตลาดที่น่าชื่นชมสำหรับแบรนด์ Beauty Cottage แล้วก็ Beauty Buffet นะคะสันนี่ทั้งหมดเนี่ยเขาส่งมาให้นะคะสันนี่ก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาคุยรวมๆกันให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ราคาย่อมเยาเพราะว่าพักหลังเนี่ยสลี่ใช้ไลน์อยู่ไลน์หนึ่งแล้วแบบค่อนข้างจะชื่นชอบก็เลยเอามาเหมารวมพูดรวมกันเลยในเทปวิดีโอนี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะทีนี้บางตัวเนี่ยราคาสลี่ไม่ทราบอย่างชัดเจนเพราะอาจจะแบบไม่ได้ส่งมาให้ว่าราคาอะไรเท่าไหร่นะคะปกติเขาไม่ได้ส่งแบบใบมาให้ว่าจะต้องพูดยังไงจะต้องเป็นอะไรซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นใบที่แบบเป็นข้อมูลเฉยๆอย่างเงี้ยเอ้ยซารี่ชอบนะส่งมาเลยซารี่จะได้อ่านและจะได้เอาข้อมูลมาเขาเรียกว่ามาบอกเพื่อนๆทีนี้มาพูดถึง Beauty Cottage ละกันเพราะว่าเขาน่ารักนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่เพื่อนๆน่าจะชื่นชอบซารี่จะเริ่มจากไลน์แรกก่อนละกันที่สลีได้ลองใช้เป็น Green Apple and Sage นะคะขอพูดถึงแพ็กเกจจิ้งก่อนนะคะตัวกล่องบอกเลยว่าเป็นการผลิตที่ค่อนข้างดีคือใส่ใจรายละเอียดมากๆนะตัวกระดาษนี่คือปั๊มตานูนนะขอบอกเลยแล้วก็กระดาษหนากระดาษดีไม่ใช่แบบคือดีอ่ะคือเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ออกแบบการออกแบบนี่คือดูดีมากๆนะอ่ะเริ่มจากตัวแรก Green Apple and Sage อันนี้เป็นBubble Mask นะคะเป็น 2-in-1 เปิดมาด้านในเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลอดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหลอดสุญญากาศอะคือเวลาที่ใช้ไปมันจะค่อยๆดันผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าขวดแบบนี้เนี่ยจะแพงด้วย Bubble Mask คืออะไรก็คือเหมือนเราไปทำ Bubble Mask ที่คลินิกอะค่ะแต่ว่าอันนี้ทำเองได้ที่บ้านเป็นการเติมออกซิเจนให้กับผิวของเรานะคะเวลาที่อันเนี้ยสลี่ได้มานานละลืมใช้เหมือนกันนะช่วงแรกๆที่ได้มาใช้บ่อยๆโอเคได้มานิดนึงนะคะก็จะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยมันจะฟูมันจะเป็นอากาศฟูฟูขึ้นมานะคะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับผิวของเราถามว่าใช้แล้วชอบไหมชอบนะอันนี้สันนี่ชอบมากเลยแต่ว่าก็ต้องเตือนกันว่าใครที่มีผิวเซนซิทีฟเนี่ยอาจจะรู้สึกแสบๆได้นิดนึงเป็นเขาเรียกไม่ใช่แสบมันจะเป็นยิบ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 บนผิวหน้าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นคือมันจะยิบยิบยิบแบบเนี้ยก็คืออาจจะต้องข้ามไปยิ่งคนที่กำลังรักษาสิวผิวเหอะแพ้แดดอะไรพวกนี้ไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดว่าผิวแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็อยากทำให้ผิวมันดีขึ้นในการเติมออกซิเจนเข้าไปอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะลองดูได้เพราะว่าเวลาไปทำบับเบิ้ลมาสที่คลินิกขอบอกแพงมากสลี่เคยไปทำแล้วก็อันนี้เราสามารถเนี่ยมันจะเป็นฟองแบบนี้เห็นปะมันจะค่อยๆขึ้นละเนื่องจากว่าอันนี้ผลิตภัณฑ์มันน้อยแต่ว่าทิ้งไปนานๆเนี่ยมันจะฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ทำได้เองที่บ้านค่อนข้างชอบแต่เตือนไว้อย่างว่าใครที่มีผิวเซนซิทีฟแพ้ง่ายกำลังรักษาสิวระวังเอาไว้นะคะทีนี้อยู่ในไลน์เดียวกันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็น Blackhead Cleanser Set นะคะเป็นเซตที่มาด้วยกัน2แบบ2หลอดแบบนี้ทางด้านในนะคะด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็น Blackhead Cleanser Pureheating gel ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะคือมันเวลาทาไปมันจะอุ่นๆนิดนึงอุ่นก็คือมันจะเปิดรูขุมขนของเราตรงจมูกเนี่ยคนที่เป็นสิวหัวดำเนี่ยมันก็จะเปิดรูขุมขนเพื่อที่จะให้สเต็ปที่2เนี่ยทำงานสเต็ปที่2คืออะไรก็คือเป็นตัวมาสก์แผ่นดำๆถ้าเกิดเพื่อนๆ เคยเห็นเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้ย
ตันแล้วปะนี่โอ้ยไม่ได้ใช้นานตันซะงั้นอะเอออันนี้คือข้อเสียอีกอย่างนึงคือกว่าจะบีบขึ้นมาได้ตอนแรกๆนะที่เปิดมาใช้ครั้งแรกเลยคือกว่าจะบีบขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ยอยู่ในห้องน้ำนานมากเป็น10นาทีกว่าจะบีบขึ้นมาได้อันนี้คือแบบไกลละไกลละอันนี้คือข้อเสียเลยเซตนี้คือเป็นเซตที่สลีมไม่แนะนำเลยเพราะว่าตอนที่ใช้นะใช้ยากมากกว่าจะบีบไอเนื้อโคนอันเนี้ยขึ้นมาได้คือมันจะเป็นมาร์คดำๆแล้วเวลาเราแปะตรงจมูกอะพอมันแห้งเราก็ลอกแล้วเราก็จะเห็นสิวหัวดำหรือสิวที่แบบอยู่ตามจมูกของเราสิวเซียนนะคะอันนี้คือมันยากต่อการใช้งานจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะของ Beauty Cottage นะผลิตภัณฑ์ทุกยี่ห้อเลยที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่แบบเป็นลักษณะโคนดำๆต้องบีบแปะแล้วก็แบบลอกซันนี่รู้สึกว่าไอ้แผ่นลอก Biore อ่ะสตริปอ่ะไวกว่าใช้ง่ายกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะอันนี้คือเซตนี้นี่คือไม่แนะนำนะโอเคทีนี้ถัดมาอันนี้เป็น Acne Control เป็นไลน์ของ Green Apple and Sage เหมือนกันกล่องสลิ่มไม่มีละอันนี้เป็นเจลฆ่าเชื้อสิวประมาณนั้นเขาให้ทาก่อนลงสกินแคร์ตัวอื่นแล้วก็แบบถ้ามีสิวก็คือแต้มประมาณนี้นะคะรู้สึกเฉยๆใช้แล้วมันก็ดีกว่าไม่ใช้ประมาณนั้นถามว่าใช้แล้วสิวยุบไหมยุบแต่ว่าต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบทาไปคืนเดียวแล้วยุบเลยซึ่งหลายๆคนอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วครีมฆ่าเชื้อสิวหรือครีมแต้มสิวส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้แต้มไปประมาณ3คืน4คืนมันก็จะยุบลงนะพักหลังเนี่ยซารี่มาใช้สติ๊กเกอร์แปะสิวมันเห็นผลเร็วคือแปะข้ามคืนไปแล้วมันยุบตัวเร็วก็เลยไม่ได้หยิบตัวนี้มาใช้นะคะทีนี้มาดูอีก2ตัวตัวนี้เนี่ยเป็น clarifying lotion ก็คล้ายๆกับโทนเนอร์นะคะก็คือเราหลังจากเราทำความสะอาดหน้าแล้วเราก็ลงอันนี้ไปก่อนแล้วเขาก็บอกว่าใช้สำลีเนี่ยลูบๆไปแล้วก็โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสิวเพราะว่าอันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นเกี่ยวกับ acne control ประมาณนั้นรุ่นเนี้ย green apple and sage เนี่ยซารี่เคยซื้อมาใช้จำได้ตอนนั้นคือผิวซารี่เนี่ยมันแพ้แล้วมันเห่ออะไรสักอย่างแล้วยิ่งไปใช้อันนี้รู้สึกว่ามันยิ่งทำให้เห่อตอนนั้นก็เลยไม่ชอบรู้สึกว่าจะให้น้องไปถ้าจำไม่ผิดให้น้องไปใช้นะคะทีนี้พอกลับมาใช้อันนี้อีกครั้งนึงตอนที่ผิวก็เป็นสิวนะแต่ว่าแค่ไม่เกิดอาการแพ้เป็นสิวแบบหัวดำประมาณนั้นนะคะไม่ได้มีอาการแบบแพ้ผื่นแดงไม่ใช่ชอบมากกว่าครั้งแรกที่ใช้นะคะชอบมากกว่าครั้งแรกที่ใช้จะถามว่าเฮ้ยมันเป็นสุดยอดโทนเนอร์ไหมก็ยังนะเพราะว่าสลี่มีตัวที่โปรดอยู่ที่ใช้ประจำราคาย่อมเยาก็คือของ Yves Rocher มันก็ไม่ได้แพงมากแล้วมันก็เหมาะสำหรับผิวเซนซิทีฟเฮ้ยอันนี้มันแบบมันขึ้นฟองมาแบบนี้แล้วอะ นี่ให้เห็นว่าเป็นแบบนี้นะก็คืออันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันก็ดีแต่ว่ามันยังไม่เซนซิทีฟมากพอสำหรับคนที่เป็นสิวอะเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอบโจทย์ก็คือเขาบอก Acne Control สลี่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นสิวนะทีนี้มาถึงอันนี้ Green Apple and Sage Pro Minimize and Acne Control Serum ตัวนี้สลิไม่ชอบเพราะว่าเนื้อมันซึมไม่เร็วสลิชอบเวลาทาโลชั่นน่ะสลิชอบโลชั่นที่ซึมซาบเร็วเข้าสู่ผิวหนังเร็วอันนี้เป็นโลชั่นเนื้อประมาณนี้แต่ว่ามันต้องลูบนานมากกว่ามันจะซึมสู่ผิวอะก็เลยแบบมันทำให้ช้าเวลาลงสกินแคร์หลายๆตัวมันทำให้ช้าแล้วก็มันเป็นแบบนี้ด้วยเห็นป่ะเนี่ยมันขาวๆแบบนี้ด้วยอ่ะกว่าจะลูบให้มันลงผิวเนี่ยนานอันเนี้ยไม่ชอบนะคะก็คือตัวลาย Green Apple and Sage เมื่อกี้สรุปนะก็คือตัวที่แนะนำก็คือตัวนี้ตัว Bubble อันเนี้ยชอบใช้แล้วสนุกด้วยนะคะแล้วก็ใช้แล้วอย่างที่บอกมันเติมออกซิเจนให้ผิวมันดูดีขึ้นแต่ว่ามันจะยิบ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 ที่หน้าแล้วก็ใครที่ผิวแพ้ง่ายไม่แนะนำใครที่แบบแพ้ผื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบผิวหน้าแข็งแรงอยู่แล้วมีซารี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะแต่ว่าเวลาที่เราบำรุงมากๆอ่ะผิวมันก็แข็งแรงมันก็รับได้อ่ะแต่ซารี่รู้เลยว่าบางวันที่ผิวอ่อนแอใช้ไปแล้วรู้สึกแสบเฮ้ยยังไม่หมดนี่ว่าลืมอีสองตัวนี้ไปเลยลายเดียวกัน Green Apple and Sage เหมือนกันอันนี้เป็น Daily Facial Cleanser เฮ้ยอันเนี้ยชอบ
หมดตั้งนานแล้วเนี่ยเก็บกระป๋องมาเนี่ยเก็บขวดมาที่เพื่อที่จะมาทำรีวิวอันนี้โดยเฉพาะอันนี้ชอบเป็นคลีนเซอร์เป็นเจลเนื้อบางๆแต่ว่าเนื้อมันเหลวนิดนึงนะเวลาเปิดเนี่ยด้วยความที่ว่ามันตั้งแบบนี้ใช่ป่ะเวลาเปิดอะเจลมันจะไหลออกมาค่อนข้างเร็วฉะนั้นเวลาเปิดแนะนำให้หงายแบบนี้นะแล้วค่อยเปิดนะคะอันนี้ใช้ดีมากใช้ล้างหน้าแล้วดูแบบผิวสบายผิวสดชื่นผิวเบาๆแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าใช้คู่กับพวกเครื่องแปรงล้างหน้าต่างๆใช้ดีอันเนี้ยนะคะมาถึงอีกอันนึงที่ดีเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นแบบอันนี้นี่เป็นสตาร์ของคอลเลคชันเลยนะก็คือตัว Blemish Awayfacial mask ตัวนี้ซาลี่เคยรีวิวไปแล้วด้วยรวมกับมาสก์ตัวอื่นๆซาลี่ว่ามันเป็นมาสก์ที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ดีมากๆอันนี้เนี่ยซาลี่ใช้บ่อยนะเพียงแต่ว่าเก็บเนื้อมาให้ดูเดี๋ยววันนี้แหละจะใช้ให้หมดเลยมันเป็นมาสก์ที่แบบราคาย่อมเยาแล้วก็เห็นผลได้หลายอย่างก็คือดูดทำความสะอาดผิวหน้าด้วยแล้วก็ใช้แล้วผิวหน้าไม่แห้งตึงนะคะอันนี้แนะนำกันนะทีนี้ถัดมาลายที่2กันบ้างลายนี้เป็นลายพัมกินนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้พัมกินก็คือลูกฟักทองนั่นเองอันแรกเลยดีกว่าเป็น smoothing and softening facial foam นี่ประมาณว่าใช้ไปแล้วหน้าจะแบบเรียบเนียนและนุ่มแต่ขอบอกว่าใช้ไปแล้วหน้าฝืดมากนะคะซาลี่เป็นคนผิวค่อนข้างมันแต่ว่าขาดน้ำใช้อันนี้เข้าไปหน้าแบบค่อนข้างจะฝืดไม่ชอบเลยนะคะทีนี้มาถึงเจ้าตัว Day and Night Cream กันบ้างตัวนี้เนื้อหนาคือถ้าเป็น Night Cream อ่ะพอว่าแต่ถ้าเป็น Day Cream นี่คือหนาเกินไปนะซารี่ว่ายังไม่โอเคสำหรับซารี่ตัวนี้นะตัวอันนี้เป็น Smoothing and Softening Sleeping Mask อันนี้เป็น Sleeping Mask ที่ซารี่สนใจเพราะว่าซารี่ชอบใช้ sleeping mask ถือว่ามันโอเคในระดับนึงนะสำหรับ sleeping mask ตัวนี้แต่ถ้าถามว่าให้ไปเทียบกับตัว high end ของเคาน์เตอร์อย่าง origin sleeping mask หรือว่า laneige อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยังเทียบไม่ได้แต่ถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคในระดับนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้นอนห้องแอร์ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดนอนห้องแอร์ซารี่ว่ามันยังไม่พออากาศเรามันยังแบบผิวเรามันยังแห้งใช้หน้าหนาวก็อาจจะยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าลายพัมกินเนี่ยซารี่ไม่แนะนำตัวไหนเลยนะคะอยู่ที่ความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะแต่สำหรับซารี่รู้สึกว่ามันยังไม่ชุ่มชื้นเพียงพอทีนี้มาถึงลายล่าสุดที่ซารี่ได้ทดลองใช้แล้วแบบว่าค่อนข้างจะปรับปื้มลายนี้ก็คือ Red Rice นะคะนี่แพ็คเกจเป็นแบบนี้กล่องก็ยังดูดีเหมือนเดิมลักษณะสภาพกล่องก็คือกระดาษดีๆนะทีนี้มาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์กันอันแรกเลยนะคะที่ซารี่ได้ลองใช้ก็จะเป็นโทนเนอร์นี่โทนเนอร์ Red Rice Toner Accent ตัวนี้เฮ้ยโทนเนอร์เนี้ยใช้ดีบอกเลยใช้ดีซึ่งลายเนี้ยเขาจะเหมาะสำหรับผิวที่มีอายุนิดนึงก็คือมันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยหรือว่าสำหรับคนที่อายุเยอะๆถามว่าช่วยในเรื่องของริ้วรอยไหมบอกได้เลยว่าวัดกันยากไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์low end หรือว่า high end เรื่องริ้วรอยเป็นเรื่องที่วัดยากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเคลมมาในโฆษณาหรือว่านู่นนี่นั่นงานวิจัยนู่นนี่นั่นเรื่องริ้วรอยเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าซารี่ชอบโทนเนอร์อันนี้เพราะใช้ไปแล้วเนื้อมันแบบคือผิวสัมผัสของเราอะผิวหนังของเรามันดูนุ่มขึ้นดูลื่นดู smooth ขึ้นนะคะอันเนี้ยค่อนข้างชอบเลยแหละใช้อยู่นะทุกวันนี้ใช้อันนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอ่อนโยนเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วซารี่ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเหอแพ้อะไรนะถัดมาเป็นเซรั่มอันนี้ก็ใช้อยู่ใช้รวมกับเซรั่มหลายๆตัวที่ซารี่มีแล้วชอบเนื้อด้วยอันนี้เป็นลักษณะขวดแบบนี้นะแล้วก็มันจะเป็นหัวจุ่มแบบนี้กดลงไปนะคะแล้วตัวเซรั่มเขาก็จะขึ้นมาเดี๋ยวกดเนื้อเซรั่มให้ดูคือเนื้อเซรั่มอ่ะมันนุ่มๆอ่ะมันเหมือนเซรั่มเนื้อไฮเอนด์เลยอ่ะเรามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมได้ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะชอบแล้วกลิ่นอันนี้เดี๋ยวก่อนกลิ่นเนี้ยมันจะแรงนิดนึงนะลายเนี้ยกลิ่นมันจะค่อนข้างแรงกลิ่นที่ว่านี่ก็คือกลิ่นพวกรวงข้าวน้ำนมข้าวประมาณนั้นนะคะถ้าใครไม่ชอบ
กลิ่นลักษณะนี้อาจจะไม่ชอบลายนี้ก็ได้เพราะว่ากลิ่นมันชัดเจนจริงๆแต่ว่าสาลี่ชอบไอ้ตัวกระดาษเช็ดหน้าของสาลี่อ่ะก็เป็นกลิ่นนี้เหมือนกันแล้วสาลี่ชอบก็เลยคิดว่าเออมันเวิร์กถัดมาเป็น Day and Night Cream อันนี้สาลี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็น Day Cream สาลี่รู้สึกว่ามันหนักไปเนื้อเป็นแบบนี้ถ้าเป็น Night Cream เนี่ยโอเคนะแต่ Day Cream อ่ะเรารู้สึกว่ามันหนักไปสำหรับอากาศบ้านเราอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เนื้อเป็นชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะนะโอเคอันนี้สาลี่เฉยๆตัว Day and Night Cream เนี่ยแล้วแต่คนชอบสำหรับสาลี่เนี่ยเฉยๆใช้ตัวอื่นตอนกลางวันใช้ตัวอื่นเพราะว่าสาลี่อยากได้อะไรที่มันเบาๆตอนกลางคืนเนี่ยสาลี่ก็เน้นแบบว่าตัวที่มันเข้มข้นแต่ก็ยังเบาอยู่ไม่เหนียวเหนอะหนะแต่ว่าเน้นพวกแบบลักษณะส่วนผสมที่มันเข้มข้นอืมโอเคทีนี้มาถึงตัวนี้ดิอันนี้สาลี่ชอบใช้แล้วติดใช้แล้วแนะนำเพื่อนให้ไปใช้ด้วยอ่ะเออเพื่อนกำลังมองหาตัวไอครีมราคาย่อมเยาสาลี่บอกเฮ้ยตัวนี้มันดีนะดีนะตัวไอครีมตัวนี้เดี๋ยวสาลี่เปิดเนื้อให้ดูเนื้อเป็นเนื้อเบาๆแต่ค่อนข้างจะเข้มข้นในความรู้สึกของสาลี่นะแล้วก็ทาง่ายเออทาง่ายแล้วก็ซึมไปเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ที่สำคัญมันทำให้ผิวใต้ดวงตานุ่มลื่นแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ง่ายขึ้นด้วยนะคะใครที่มีปัญหาลงคอนซีลเลอร์แล้วแตกลงคอนซีลเลอร์แล้วแตกลองเปลี่ยนไอครีมดูเผลอๆมันอาจจะแบบช่วยได้อันนี้คือตัวดีเลยสาลี่พกไปต่างจังหวัดด้วยอ่ะด้วยความที่แบบชอบมากถึงแม้กระปุกมันจะแบบไม่เล็กมากนะคะปกติสาลี่จะถ่ายโอนครีมต่างๆไว้ในกระปุกเล็กๆแล้วก็ค่อยพกไปแต่ว่าอันนี้สาลี่พกไปด้วยนะไอครีมเวลาสาลี่ไปต่างจังหวัดสาลี่จะเอาพวกเป็นซองๆไปที่แบบเขาแจกเขาแถมมาแต่ว่าล่าสุดสาลี่เอาอันนี้ไปด้วยคิดดูแล้วกันว่าชอบขนาดไหนชอบมากๆเหมือนกันโอเคคิดว่าหมดแล้วสำหรับสกินแคร์จาก Beauty Cottage ที่สาลี่ได้ลองนอกเหนือจากนี้ที่เขาส่งมาเนี่ยสาลี่อาจจะแบบใช้แล้วไม่ชอบแล้วอาจจะให้ญาติๆไปใช้บ้างนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เก็บมาคุยกันนะคะ Beauty Cottage เป็นไลน์ที่แบบว่ามีของดีเยอะนะเพื่อนๆแวะไปดูได้อีกสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็จะมาแนะนำในเทปวิดีโอนี้ก็คืออันนี้ไม่ใช่สกินแคร์แต่ขอพูดหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทาลิปสติกสีนี้มาแล้วเป็นลิปสติกรุ่นเนี้ยเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่สาลี่ชอบที่สุดเลยตั้งแต่ Beauty Cottage ส่งมาให้ในส่วนของอะไรอ่ะเครื่องสำอางนะคะเบอร์นี้ที่สาลี่ทาอยู่นี่จะเป็นเบอร์เดี๋ยวนะเบอร์1เฮ้ยแล้วก็บอกว่าลายเนี้ยมันมีอยู่ด้วยกัน10เบอร์ขอบอกว่าเนื้อที่ดีจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่3อันเนื้ออื่นสาลี่ลองหมดแล้วไม่ดีเท่าวันนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยไปซื้อสีอื่นมาไม่เห็นดีเลยเบอร์ที่ดีจริงๆก็คือเบอร์10เบอร์9แล้วก็เบอร์1สีที่สาลี่ทาอยู่ตอนนี้เบอร์อะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนหาไม่เจอเออเบอร์10นี่ลักษณะแบบนี้คือเนื้อดีมากเนื้อสมูทแล้วก็เม็ดสีจัดมากแล้วก็สีสวยอ่ะสีแบบนี้สาลี่ไม่มีนะหาอะไรที่ใกล้เคียงนี้ไม่มีเลยอืมนะดีมากแวะไปดูกันอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์9ที่แนะนำให้ไปดูให้ไปเช็คเดี๋ยวสวอชดีๆหน่อยนี่เบอร์9เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อดีอันนี้ไปดูกันแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์1อันนี้ดีแบบอันนี้สุดยอดมากอันนี้คือทั้งฟอลทั้งฮอลิเดย์อ่ะได้หมดเลยเป็นสีแดงซึ่งมีอันเดอร์โทนเป็นเมทัลลิกไม่ใช่เนื้อฟอร์สนะแต่ว่าเป็นเนื้อเมทัลลิกนะที่แบบคือมีความเมทัลลิกอยู่ข้างในเนื้อเฮ้ยมันแปลกมากสำหรับลิปสติกสีนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะบอกเลยไม่เคยอ่ะเออชอบมากสีนี้ทาแล้วแบบมันพุ่งมากมันแบบมันเด่นมาก3สีนี้เท่านั้นนะที่สลีแนะนำสีอื่นเนี่ยตอนแรกว่าจะทำวิดีโอสวอชแต่ว่าไม่มีเวลาไม่คงไม่ได้ทำแล้วแหละสีอื่นเนื้อไม่ดีเท่ากับอันนี้แล้วก็สีอื่นๆจะเน้นไปทางโทนแบบชมพูหวานๆเด็กๆซึ่งแบบเออเด็กมหาลัยอะทาโอเคคนผิวขาวทาอาจจะสวยแต่สลี่ทา
สีอื่นๆแล้วไม่รอดเลยนะคะแต่ว่า3สีนี้นี่มันแบบน่าโดนน่าโดนมากๆโดยเฉพาะสีแดงอันนี้เบอร์1กับเบอร์10ไปดูได้โอเคมีแค่นี้ละกันสำหรับวิดีโอรีวิวจาก Beauty Cottage นะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามกันได้วันนี้สลิปไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย